โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาเตรียมสุขภาพร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัยแล้วออกไปเรียนรู้โลกด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมรายการทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคม Active Classroom ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูและในวันนี้ครูฝนมีข้อคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุชีวิตในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มาฝากน้องเฟรนและน้องๆทางบ้านค่ะโอ้แค่ฟังชื่อก็จั๊กจี้มากเลยค่ะครูฝนน้องเฟย์รู้สึกยังไงหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ไม่ค่อยอยากคุยเรื่องพวกนี้กับผู้ใหญ่เลยแล้วน้องเฟย์อยากรู้อยู่ไหมคะก็อยากนะคะแต่ว่าครูฝนต้องพูดเบาๆนะคะเดี๋ยวคนเขาจะได้ยินอายเขาค่ะไม่ต้องอายหรอกค่ะน้องเฟย์เพราะว่าเรื่องเพศนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความรู้และก็ความเข้าใจให้มากๆค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุชีวิตในวัยรุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ยังไงล่ะคะได้ค่ะครูฝนแต่เฟย์รู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเฟย์จะไม่มีทางทำให้เกิดขึ้นกับเฟย์แน่นอนค่ะดีมากเลยค่ะน้องเฟย์น้องเฟย์คะในวันนี้ครูฝนมีกิจกรรมให้น้องเฟย์และน้องๆทางบ้านได้ทำหนึ่งอย่างค่ะอะไรล่ะคะครูนั่นก็คือนี่ค่ะน้องเฟย์วันนี้ครูฝนจะฝากให้น้องเฟย์ดูแลไข่นี้ให้ครูฝนหน่อยนะคะแล้วทำไมเฟย์ต้องดูแลด้วยหรอคะวางไว้ไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะน้องเฟย์สำหรับน้องๆทางบ้านนะคะครูฝนขออนุญาตให้น้องๆทางบ้านดูแลไข่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา7วันเลยค่ะระยะเวลา24ชั่วโมง7วันเลยหรอคะทำไมต้องนานขนาดนั้นด้วยล่ะคะถ้าอยากรู้จะต้องไขคำตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะน้องเฟย์แต่สำหรับน้องเฟย์ในวันนี้ครูฝนขอให้น้องเฟย์ช่วยดูแลไข่ตลอดการทำกิจกรรมด้วยกันในวันนี้ก่อนนะคะได้เลยค่ะครูฝนงั้นเดี๋ยวเฟย์จะถือไว้แบบนี้นะคะได้เลยค่ะน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านคะในวันนี้อย่าลืมติดตามครูฝนและน้องเฟย์จนจบรายการเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตวัยรุ่นเลยค่ะใช่ค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้เราไปทำอะไรกันต่อคะน้องเฟย์ขยับท่านขยับขาสามท่ากับครูฝนไปกันเลยน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านพร้อมออกกำลังกาย3ท่ากับครูฝนหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะท่าพร้อมแล้วเรามาเริ่มท่าที่1ไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่าที่1ค่ะแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยหลังจากนั้นให้ลองฝึกกระโดดอยู่กับที่แบบนี้ก่อนนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นเพิ่มความยากไปค่ะหมุนแขนไปด้วยแบบนี้1 2 3 4 5 6 710ทำได้ไหมคะทำได้ค่ะต่อไปงั้นเราไปเริ่มท่าที่2กันนะคะน้องเฟย์ได้ค่ะท่าที่2เหมือนเดิมเลยค่ะแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยหลังจากนั้นลองกระโดดอยู่กับที่ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเบี่ยงแขนไปทางขวาก่อนนะคะทั้ง2ข้างพร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำได้ไหมคะทำได้ค่ะต่อไปค่ะท่าที่3เหมือนเดิมเลยค่ะกระโดดอยู่กับที่ก่อนนะคะแล้วเวียงแขนไปทางขวาแบบเฉียงค่ะแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างคะน้องเฟย์เหนื่อยมากเลยค่ะครูฝนก็เหนื่อยค่ะน้องเฟย์น้องๆทางบ้านเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยก็พักก่อนนะคะแล้วค่อยทำใหม่ก็ได้ค่ะน้องเฟย์คะน้องเฟย์รู้ไหมคะว่า3ท่าที่ครูฝนสอนไปนั้นมีประโยชน์ส่วนไหนบ้างส่วนแขนและก็ขาค่ะถูกต้องค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยนะคะได้ค่ะน้องเฟย์คะครูฝนขอถามหน่อยสิคะว่าน้องเฟย์เคยสังเกตตัวเองหรือคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าท่านมีอาการเจ็บหรือตึงกล้ามเนื้อบริเวณตรงไหนบ้างคะเคยเห็นอยู่นะคะคุณพ่อเวลานั่งทำงานนานๆก็จะบ่นปวดหลังแล้วก็ปวดไหล่
บางทีเวลาเฟย์ไปจับก็เจ็บมากๆเลยค่ะดีเลยค่ะน้องเฟย์เพราะในวันนี้ครูฝนมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องจุดกดเจ็บในรายการคนสู้โรคมาฝากน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านด้วยค่ะดีเลยค่ะอย่างนี้เฟย์จะได้นำความรู้ไปฝากคุณพ่อดีเลยค่ะน้องเฟย์น้องเฟย์และน้องๆทางบ้านพร้อมชมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยเราเคยได้ยินคำว่า trigger point คำนี้มันคืออะไรนะคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะอันตรายแค่ไหนมีวิธีการในการป้องกันรวมถึงรักษาอย่างไรบ้างนะคะร่วมพูดคุยค่ะกับคุณเพ็ญพิชากรแสงคำนักกายภาพบำบัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามก่อนเลย trigger point มันคืออะไร trigger point เป็นความผิดปกติของเส้นใยกล้ามเนื้อค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าจุดกดเจ็บมันมีหลายมันมี2ประเภทมี2ประเภทที่เข้าใจง่ายๆใช่ค่ะที่คือพอยคือซับเซตของการกดเจ็บกดเจ็บใช่ค่ะคือถ้าเรากดไปบริเวณที่กล้ามเนื้อมันเกร็งนะคะจะรู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดตรงบริเวณนั้น อย่างเงี้ยเรียกว่าจุดกดเจ็บธรรมดานะคะแต่ว่าเมื่อไรที่เรากดเช่นเรากดบ่าแล้วมันมีอาการปวดร้าวขึ้นกระบอกตาหรือร้าวขึ้นศีรษะหรือร้าวลงสะบักไปที่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่แค่จุดที่เรากดใช่ค่ะอันนั้นถึงเรียกว่าเป็น trigger point นะคะซึ่ง2 อย่างนี้ความรุนแรงก็เรียงลำดับเลยคือถ้าจุดกดเจ็บธรรมดามันก็คือกล้ามเนื้อตึงนะคะอาจจะมีการคลายยืดกล้ามเนื้อหรือว่าเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อบ่อยๆก็ทำให้มันคลายตัวได้ใช่ค่ะแต่ trigger point เนี่ยจะเหมือนมันเป็นพังผืดที่เป็นก้อนกลมๆนะคะจะค่อนข้างเซนซิทีฟค่อนข้างแบบไวต่อความรู้สึกเช่นแตะปุ๊บก็จะมีปวดแปลบหรือว่าปวดร้าวไปที่อื่นทันทีนะคะซึ่งอันนี้คือต้องใช้เทคนิคในการรักษาหรือใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการที่จะคลายตรงพังผืดนี้ออกมาค่ะการที่ช่วยเหลือตัวเองเพื่อที่จะรักษาภาพใหม่ไม่ให้มันเป็นมากขึ้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะออกกำลังกายเคลื่อนไหวบ่อยๆให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นเป็นบ่าก็เคลื่อนไหวแขนบ่อยๆหัวไหล่บ่อยๆนะคะหรือว่าเคลื่อนไหวที่ออกกำลังกายทั่วไปได้เลยคือไม่อยู่นิ่งๆจะสามารถทำให้มันค่อยๆ คลายแล้วก็ไม่ลุกลามไปมากกว่านี้ก็แสดงว่าคนที่มีกิจวัตรประจำวันเนาะไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายนั่งทำงานนานๆก็มีโอกาสที่จะมีอาการแบบว่าจุดกดเจ็บอย่างที่ว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าตึงธรรมดาแล้วเรารักษาคงสภาพกล้ามเนื้อตัวเองด้วยการบริหารการยืดกล้ามเนื้อหรือการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆความตึงอันนี้ก็จะไม่แปลงเป็นทริกเกอร์พอยต์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ค่อยขยับตัวปวดตึงแล้วก็ยังต้องนั่งทำงานต่อเนื่องแล้วก็ทุกวันทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะกลายเป็นทริกเกอร์พอยต์ซึ่งอันนี้ความรุนแรงของการเกร็งมันก็จะมากกว่าแล้วการรักษาที่จะทำให้มันคลายออกมาก็จะยากกว่าขึ้นไปอีกนะคะถามหน่อยว่าอย่างทริกเกอร์พอยต์เนี่ยคือถ้าหากว่าเราปล่อยเอาไว้หมายถึงว่าไม่ได้ไปหาหมอหรือรักษาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายมันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นมันก็จะรุนแรงขึ้นใช่ค่ะรุนแรงขึ้นโดยการเพิ่มจุดตรงเนี้ยเพิ่มทริกเกอร์พอยต์ขึ้นเรื่อยๆค่ะยกตัวอย่างเช่นจากที่มีจุดเดียวบริเวณบ่านะคะก็อาจจะมีตรงก้านคอด้วยมีตรงสะบักด้วยลามไปเรื่อยๆเพราะว่าเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อของร่างกายเรามันเหมือนลูกโป่งที่มาหุ้มตัวเราไว้แปลว่าถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งที่มันตึงแล้วมันสามารถที่จะล้างไปถึงส่วนอื่นแล้วทำให้ส่วนอื่นมันตึงไปได้ด้วยนะคะถ้านานๆเข้ากระจายไปทั่วนะคะเขามีหลักเกณฑ์ตรงที่ว่าถ้าทริกเกอร์พอยต์เกิน11จุดนะคะจะกลายเป็นโรคอีกโรคหนึ่งอะไรคะนะคะซึ่งเขาเรียกว่าไฟโบรไมออเจียเป็นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อที่มันเรื้อรังแล้วมันก็ปวดไปทั้งตัวอันนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสารสื่อประสาทในสมองเราทำให้เราเซนซิทีฟกับเรื่องความเจ็บปวดบางคนเช่นแค่ลมพัดธรรมดาเขาก็ปวดจริงเหรอคะหรือบางทีแบบแค่แตะมีคนไปจับเนี่ยก็จะสะดุ้งเหมือนเจ็บคือเขาไม่ได้แกล้ง แต่ว่าเขาเหมือนระบบประสาทเขาเปลี่ยนแปลงจนทำให้รุนแรงแล้วนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของซึมเศร้าตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันได้ไม่ให้มันเป็นมากเราก็ควรจะป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้คุณเพ็ญพิชากรเนาะลองสาธิตนะวิธีการกดในจุดต่างๆดูเนาะว่าแบบวิธีการเช็คหรือสังเกตตัวเองมันต้องทำยังไงบ้างง่ายๆเลยค่ะเราเลือกมือส่วนใหญ่เป็นมือขวาถ้าจุดที่เราจะสามารถเช็คได้เองก็คือตรงบ่าง่ายๆคือเลือกเอานิ้วที่มีแรงที่สุดอาจจะนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางค่ะกดลงไปที่
บ่าของเราเลยบ่าของเราอันนี้เดี๋ยวมีคุณผู้ชมทางบ้านเนาะนะสาธิตการกดจุดกับเราด้วยเอาข้างที่ถนัดก่อนค่ะกดลงไปนะคะปกติแล้วกล้ามเนื้อของคนเราอ่ะจะเป็นเหมือนเส้นได้มาเรียงกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดแล้วลองกดคลึงคลึงขวางขวางแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นลายของมันนะคะลองใช้น้ำหนักกดลงไปนิดนึงเราก็ลองคลึงถ้าเป็นทริกเกอร์พอยต์มันจะเป็นจุดกลมๆถ้าเราลองรู้สึกว่ามันมีจุดที่แน่นที่สุดเราก็กลมๆเราลองใช้นิ้วเราบี้มันลงไปนิดนึงมันมีปวดร้าวขึ้นกกหูไหมหรือมีปวดร้าวไปสะบักไหมถ้ามีแปลว่านั่นคงจะเป็นทริกเกอร์พอยต์ไม่ใช่ตึงธรรมดาคือหมายถึงว่าจุดกลมๆที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าเราไปสัมผัสแล้วเรารู้สึกใช่เรารู้สึกได้รู้สึกได้ว่าบริเวณกลมๆตรงนั้นที่เราคลึงเนี่ยมันไปสะท้อนหรือไปใช่ตึงหรือเจ็บส่วนอื่นด้วยใช่ค่ะกดแล้วมันสะท้อนไปที่อื่นอ๋อค่ะหรือเวลาที่เราไปนวดก็ได้เราอาจจะใช้ตัวเองจากการไปนวดเหมือนเวลาเขาลากผ่านจุดที่เขากดแล้วมันสะท้อนไปส่วนอื่นเช่นตรงสะบักมันร้าวลงต้นแขนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่มันเป็นอ่ะมันก็จะมีแพทเทิร์นมีรูปแบบในการปวดร้าวไปอยู่นะคะอย่างตรงท้ายทอยมันก็จะปวดร้าวเข้ากระบอกตานะคะตรงก้านคอปวดขึ้นกกหูนะคะบ่าปวดลงต้นแขนสะบักปวดลงแขนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะสามารถถ้าเป็นนักกายภาพบำบัดก็จะสามารถบอกได้ว่าตรงที่เป็นทริกเกอร์พอยต์นั้นเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนค่ะการรักษาก็จะค่อนข้างได้ประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ารู้ว่าทริกเกอร์พอยต์ตรงนั้นมันเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนเพราะนอกจากจะคลายทริกเกอร์พอยต์แล้วก็ต้องมีการบริหารมันด้วยน้องเฟย์ลองกดดูสิคะว่าน้องเฟย์เจ็บหรือตึงไหมคะน้องเฟย์ไม่เห็นจะรู้สึกเจ็บเลยค่ะจริงเหรอของครูฝนนี่ทั้งเจ็บทั้งตึงเลยค่ะน้องเฟแต่ก็ดีแล้วนะคะที่น้องเฟไม่เจ็บแสดงว่ายังไม่มีปัญหานั่นเองค่ะเฟชอบออกกำลังกายค่ะไม่ชอบนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆดีแล้วค่ะน้องเฟน้องเฟก็อย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับนะคะไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะได้ค่ะครูฝนแต่ว่าเฟขอเอาไข่ไปวางก่อนได้ไหมคะเพราะกลัวมันจะแตกมากเลยค่ะยังไม่ได้ค่ะน้องเฟย์น้องเฟย์จะต้องดูแลจนกว่าเราจะเรียนจบในวันนี้เลยนะคะก็ได้ค่ะเอาละค่ะน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านคะเรื่องที่ครูฝนจะชวนคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเลยค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงอายุ 12-20 ปีนั้นคือวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะด้านจิตใจและอารมณ์เริ่มมีความสนใจในเรื่องเพศและต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนดังนั้นบางช่วงเวลาอาจจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวและชวนกันไปในทางที่ผิดได้เพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆทุกคนจะต้องทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะไม่พาตัวเองไปสู่อุบัติเหตุชีวิตที่นำมาซึ่งความรับผิดชอบและความเสียใจในภายหลังโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั่นเองค่ะถ้ามีความรักในวัยเรียนใช่ไหมคะสำหรับครูฝนแล้วความรักและความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะน้องเฟแต่ถ้าเรามีความรักเราก็ต้องมีสติและรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองค่ะน้องเฟคะน้องเฟรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมคะโรคเอดใช่ไหมคะโรคเอดก็เป็นหนึ่งโรคที่สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์นะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายโรคเลยค่ะอย่างเช่นโรคซิฟิลิสโรคหนองในโรคหูดงอนไก่เป็นต้นค่ะมีแต่โรคน่ากลัวทางนั้นเลยนะคะใช่ค่ะนอกจากเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ยังมีเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั่นเองค่ะน้องเฟดังนั้นการป้องกันนั้นดีกว่ารักษาหรือแก้ไขแน่นอนค่ะทางนี้ก็มีวิธีการป้องกันได้หลากหลายวิธีค่ะอย่างเช่นการไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงรวมไปถึงการป้องกันการตั้งครรภ์เช่นการใช้ถุงยางอนามัยการใช้ยาคุมกำเนิดที่มีหลายแบบหลายวิธีรวมไปถึงการมีทักษะชีวิตรู้จักหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงมีทักษะการปฏิเสธเท่านี้เราก็สามารถป้องกันปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้มากเลยค่ะน้องเฟเฟจะดูแลตัวเองค่ะดีมากเลยค่ะน้องเฟน้องเฟและน้องๆทางบ้านคะเราเองก็จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆด้วยนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับเราและทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากๆด้วยค่ะค่ะครูฝน
เอาละค่ะน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านคะในตอนนี้เราและโลกของเราก็กำลังเผชิญเกี่ยวกับวิกฤตโรคระบาดอยู่ดังนั้นเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อเป็นการป้องกันเราจะต้องล้างมือบ่อยๆไม่นำมือไปจับที่หน้าหรือขยี้ตารวมไปถึงสวมหน้ากากอนามัยค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ได้ค่ะเฟย์ล้างมือบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่จับหน้าขยี้ตาใช้มือหยิบอาหารเข้าปากกินร้อนช้อนกลางตลอดเลยค่ะดีมากค่ะน้องเฟย์และในตอนนี้นะคะครูฝนก็มีวิธีการกินอาหารที่เพิ่มภูมิต้านทานต้านไวรัสมาฝากน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านจากรายการคนสู้โรคด้วยค่ะพร้อมชมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปชมกันเลยนี่เราจะพูดถึงอาหารต้านไวรัสนะคะอย่างไวรัสโคโรนานะคะหรือว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไวรัสโควิด-19นะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของไวรัสโควิด-19นะคะต้องบอกว่าคือกระแสที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็ให้ความสนใจเยอะมากเพราะว่ามีผู้ป่วยหลายๆคนก็เยอะด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายประเทศด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็จะป่วยกันเยอะมากถูกต้องครับผมเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยดรอปลงไปใช่ไหมแล้วเกาะกำบังในการต่อต้านไวรัสนะครับซึ่งไวรัสในที่นี้ไม่จำเป็นเฉพาะโคโรนาหรือโควิดเท่านั้นนะครับไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับหรือไข้หวัดต่างๆทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะสร้างเกาะคุ้มกันนะหรือทำตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันดีถ้าเราติดเชื้อขึ้นมาปุ๊บเราก็จะหายเร็วหรือว่าเราก็จะไม่เป็นถูกต้องครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเราอยากจะป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เราจะดูแลตัวเองยังไงบ้างคะกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยรณรงค์ว่าเอ้ยเราต้องกินอาหารร้อนนะปรุงสุกนะครับไม่ใช่ร้อนเฉยๆนะครับต้องปรุงสุกด้วยแล้วก็ใช้ช้อนกลางนะครับเพราะว่ามันติดต่อจากคนสู่คนนะสารคัดหลั่งต่างๆนะครับไอจามเอ่ยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ล้างมืออย่างน้อย20วิให้สะอาดนะครับไม่ใช่ล้างรวบๆโอ้โหปุ๊บๆๆบางคนรีบมากเลยนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับหรือแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อเนี่ย 70% ขึ้นไปมันสามารถที่จะทำลายเจ้าเชื้อได้ฆ่าเชื้อโรคไวรัสได้นอกจากกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับอาหารการกินที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเลยที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นหลายทางประสานเข้าไปด้วยกันกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะและอาหารที่มีประโยชน์ในการที่จะต้านไวรัสได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับอย่างแรกเลยนะที่เราเห็นในแก้วนี้ก็คือชาเขียวครับชาเขียวเนี่ยมีสารออกฤทธิ์หลักเลยนะครับที่ชื่อว่าแคติชินเจ้าแคติชินเนี่ยหรือ EGCG เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อันนี้มีการศึกษาวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันหนึ่งประมาณนะครับ2แก้วนะจิบอุ่นๆนะครับไม่ใช่ชาเขียวพร้อมดื่มที่มีน้ำตาลเยอะๆนะครับแบบที่เราชมชาเขียวแบบธรรมชาติเลยเพียวๆนะคะถูกต้องครับผมนะแล้วเนี่ย 1-2 แก้วนะครับเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเรานะครับแต่นอกจากชาเขียวนะครับขิงนะขิงเนี่ยมีสารออกฤทธิ์สำคัญเลยเราจะกินขิงสดก็ได้กินน้ำขิงก็ได้นะครับนอกจากขิงธรรมดาแล้วบางคนก็มีน้ำขิงน้ำขิงเราก็สามารถที่จะรับประทานได้นะครับเราก็สับเปลี่ยนกันไปอาจจะเป็นชาเขียวบ้างน้ำขิงบ้างแต่อย่าเติมน้ำตาลเยอะเพราะน้ำตาลสูงก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราดรอปลงลดลงได้เหมือนกันนะครับขิงสดเนี่ยเราจะเอามาทำน้ำขิงเองก็ได้หรือเอามาหั่นซอยเพื่อทำผัดขิงก็ใส่ในกับในอาหารถูกต้องครับผมพวกนี้มันจะมีสารออกฤทธิ์สำคัญพวกจิงเจอรัลที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจได้นอกจากขิงแล้วตะไคร้ก็เหมือนกันครับแล้วเอามายำหรือเอามาทำน้ำตะไคร้ก็ได้หอมนะคะถูกต้องครับกินตะไคร้รู้สึกแบบสดชื่นได้ครับอีกหนึ่งสิ่งเลยคุณต้นอ้อรู้จักไหมครับอันนี้โอยกาดโอยกาดถูกต้องครับผมที่เราใส่ในพะโล้ในพะโล้ทั้งหลายแหล่อันนี้คือเป็นการแพทย์แผนจีนนะครับที่เขาใช้สำหรับการที่จะฆ่าเชื้อไวรัสแล้วลดการติดเชื้อนะครับแล้วเนี่ยอันตัวนี้ก็เป็นสรรพคุณอันนึงที่ดีมากเลยก็คือเหมือนเราเอาไปทำเป็นซุปมาแบบนี้ใช่ครับคือไม่ได้แบบกินสดๆแบบกินแบบนี้นะคะคือเอาไปปรุงใส่ซุปค่ะเป็นเครื่องเทศอันนึงที่ดีค่ะแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่
เราเอามายำได้นะครับเอามาผัดได้ชอบมากอร่อยมากต้นอ่อนทานตะวันอันนี้มีการศึกษาวิจัยนะครับช่วยต้านการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ดีใครชอบกินอยู่แล้วก็กินต่อไปนะคะอร่อยมากผัดน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ได้แล้วใส่กระเทียมเข้าไปเพราะเจ้ากระเทียมเองเนี่ยมีสารอะลิซินซึ่งมันจะมาช่วยเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วเอามาใส่คู่กันไปเลยถูกต้องครับแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับคนที่ชอบความเผ็ดนี่เราทำเป็นเมนูเลยนะคะถูกต้องครับ มีพริกแคปไซซินอันนี้จะช่วยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับฆ่าเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็เสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวโอ้โหฉะนั้นแล้วเนี่ยมีประโยชน์ค่ะใช่ครับผมอีกหนึ่งสิ่งกะเพราครับง่ายๆเลยกะเพราใส่กระเทียมใส่พริกได้เลยถูกต้องครับแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาเข้าไปใส่เนื้อไก่เนื้อไก่เข้าไปใช้ได้เสริมภูมิคุ้มกันเห็นไหมอันนี้เราได้เมนูนี่สองเมนูเลยได้สองเมนูแล้วก็กินกับเครื่องดื่มอย่างที่อาจารย์บอกครับนอกจากกระเทียมแล้วหอมหอมแดงนะครับตัวนี้เองเนี่ยมีคุณสมบัติต้านไวรัสได้ดีอย่างที่สมัยก่อนนะครับคนเขาจะแนะนำเวลาเป็นหวัดเป็นหวัดแล้วน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลใช่ครับผมแล้วใส่ในยำเราจะสังเกตเลยเนี่ยพวกนี้ครับได้ดีหรือในต้มซุปอะไรต่างๆเนี่ยทุบหอมทุบกระเทียมเราใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันได้ง่ายๆเลยครับผมทำให้จมูกโล่งนะคะถูกต้องครับจมูกโล่งและที่เป็นทีเด็ดเลยนะครับคือเห็ดหอมครับผมมีสารเบต้ากลูแคนเจ้าเบต้ากลูแคนตัวนี้มันจะไปจับกับตัวรับที่ผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเคลื่อนตัวมาจับกินเชื้อโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจับกินเชื้อไวรัสแล้วไอ้เจ้าเห็ดหอมเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูที่อาจารย์แนะนำเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเราเห็นฟักใช่ไหมครับฟักเขียวนะครับหัวไชเท้าพวกนี้นี่มีสารสำคัญนะครับพวกโพลีฟีนอลในการเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสได้ดีนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับคือพืชผักผลไม้ตระกูลเบต้าแคโรทีนหรือวิตามิน A นะครับจะช่วยทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเราแข็งแรงสตรองขึ้นคือยึดเหนี่ยวติดกันไม่ให้เชื้อมันบุกรุกนะครับแล้วจากแครอทจากมะละกอหรือเราจะทำซุปต้มซุปง่ายๆนะครับใส่ฟักใส่เห็ดหอมนะครับหรือทำยำเราก็กินเมนูเหล่านี้โอ้เป็นสิ่งเมนูเลยครับเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงนี้ได้อย่างดีหลังจากที่เราชมรายการกันไปแล้วสงสัยเราจะต้องไปหาชาเขียวน้ำขิงน้ำตะไคร้ต้นอ่อนทานตะวันมาลองกินกันดูแล้วล่ะค่ะน้องเฟย์เฟย์ชอบกินชาเขียวมากเลยค่ะน้องเฟย์ต้องระวังด้วยนะคะพยายามอย่าใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานได้ค่ะน้องเฟย์งั้นถ้าเป็นชาเขียวอย่างเดียวเฟย์คงกินไม่ได้หรอกค่ะเฟย์คงต้องหาอย่างอื่นกินแทนแล้วค่ะดีค่ะน้องเฟย์ลองดูนะคะถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่เจ็บป่วยนั่นเองค่ะน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านคะการดำรงชีวิตในปัจจุบันนั้นมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายในทุกช่วงอายุค่ะในวัยรุ่นนั้นควรจะมีทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลซึ่งในหัวข้อนี้ครูฝนจะพูดถึงทักษะที่เราจำเป็นจะต้องฝึกฝนเป็นประจำค่ะเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นกรณีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เราจะต้องฝึกกันเป็นประจำนั้นก็คือทักษะการปฏิเสธนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะการปฏิเสธมีหลักการด้วยหรอคะแค่พูดว่าไม่ก็พอแล้วนี่ค่ะบางสถานการณ์มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะน้องเฟย์เพราะบางคนนั้นกลัวว่าจะถูกไม่รักหรือไม่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนจึงไม่กล้าปฏิเสธนั่นเองค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวครูฝนจะอธิบายวิธีการปฏิเสธให้ฟังนะคะการปฏิเสธมีหลักการสำคัญที่ควรปฏิบัติดังนี้1ควรปฏิเสธด้วยคำพูดน้ำเสียงท่าทางจริงจังอย่างสุภาพเพื่อแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนในการปฏิเสธ2แสดงพฤติกรรมความรู้สึกควบคู่กับข้ออ้างประกอบเหตุผล3การขอความเห็นรวมกับการแสดงการขอบคุณขอโทษเพื่อรักษาน้ำใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน4มีสมาธิในการแก้ปัญหาเมื่อถูกลบเล้าหรือสบประมาทไม่ควรหวั่นไหวลังเลต่อคำพูดควรยืนยันการปฏิเสธและหาทางออกโดยวิธีการดังนี้ควรปฏิเสธซ้ำโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้างพร้อมทั้งคำกล่าวลาโดยไม่ฟังคำพูดอื่นใดอีกเพื่อไม่ให้เกิดความลังเลใจหรือขาดความเชื่อมั่นในตนเองการต่อรองหรือผัดผ่อนโดยการหากิจกรรมอื่นที่ดีกว่ามาทดแทน
การผัดผ่อนโดยการพยายามยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนใจแต่ถ้าเกิดเราปฏิเสธแล้วแต่เขายังไม่ยอมหยุดล่ะคะถ้าหากน้องเฟย์หรือน้องๆทางบ้านกำลังเผชิญสถานการณ์แบบนั้นอยู่นะคะจะต้องมีสติให้มากๆและหนีออกจากตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็บอกให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเรารับรู้ถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ค่ะเข้าใจแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องเฟย์เดี๋ยวเราค่อยหาผ้ามาเช็ดกันนะคะก็ได้ค่ะครูคะทำไมถึงต้องให้เฟย์ดูแลไข่ด้วยล่ะคะมันลำบากมากเลยน้องเฟย์คะกิจกรรมนี้ครูฝนต้องการให้น้องเฟย์และน้องๆทางบ้านได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบการดูแลไข่ทั้งๆที่เรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องทำอีกมากมายค่ะเสมือนกับเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนทั้งๆที่ยังไม่มีความพร้อมก็จะทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตหรือการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะน้องเฟย์น้องเฟย์คิดว่าเขาจะลำบากไหมคะถ้าหากตั้งครรภ์ในวัยเรียนลำบากสิคะขนาดเฟย์ต้องระวังไข่ไม่ให้แตกยังทำให้แตกเลยค่ะใช่แล้วค่ะน้องเฟย์เพราะฉะนั้นครูฝนจึงอยากชวนน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านลองเปรียบเทียบการเลี้ยงดูไข่ตลอดเวลาเสมือนกับเราต้องเลี้ยงลูกอยู่ตลอดเวลาระหว่างกับการใช้ทักษะชีวิตและมีสติน้องเฟย์คิดว่าแบบไหนควรเลือกทำมากกว่ากันคะแบบมีสติสิคะขนาดเฟย์ดูแลแค่ไข่ยังลำบากขนาดนี้แต่ถ้าเลี้ยงลูกก็ต้องลำบากมากแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะน้องเฟย์ครูฝนถึงอยากให้น้องเฟย์และน้องๆทางบ้านมีสติแล้วก็ผ่านช่วงเวลาสำคัญของชีวิตไปได้อย่างสวยงามค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะค่ะครูฝนขอบคุณค่ะเอาละค่ะในวันนี้ครูฝนและน้องเฟย์ก็มีความรู้และข้อคิดต่างๆมาฝากน้องๆทางบ้านและในครั้งต่อไปครูฝนจะพาไปเรียนรู้และได้ประสบการณ์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการโลกความกลมกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูฝนและน้องเฟย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย